สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนครับก็อยู่ในเกมล็อก X Next Generation กันต่อนะครับสำหรับพาร์ทที่2นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาทำเควสกันต่อแล้วกันนะฮะอีกนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการจัดวางไอเทมลัดนะครับผมก็เหมือน AOM เลยครับก็เราก็เลือกไอเทมอยู่4ชนิดนะครับก็ไว้เปิดตอนเราปล่อยบอทนะครับเผื่อเราเติมเลือดเติมยาเนาะอะไรประมาณนี้ก็เลือกไปครับยาแดงยาฟ้าก็ว่าไปประมาณนี้ก็ไม่ง่ายครับก็เป็นระบบที่มันบังคับให้เราทำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเควสที่เกี่ยวกับการนี่ครับเกี่ยวกับอัปเกรดอุปกรณ์แล้วกันนะฮะก็เหมือนเรามันจะสอนให้เรานู่นนี่นั่นอัปเกรดอุปกรณ์เราเนาะให้อุปกรณ์เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นไกด์เล็กน้อยครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับอย่างตัวผมเองนะครับก็เริ่มใหม่แต่ระบบการอัพเลมก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเนาะแค่รูปร่างหน้าตาไอเทมมันเปลี่ยนนิดหน่อยครับก็คลิปนี้ก็จะทำให้กระชับนิดนึงนะครับนี่ครับอัปเกรดเราซ่อมแซมเนาะนี่ครับจะใช้แร่ตัวนี้ฮะที่เป็นสีฟ้าน้ำเงินครับแล้วก็เงินอีก 1,500 นะครับเราก็กดอัปเกรดอาวุธไปนะฮะนี่ครับทำให้ ATK เราเพิ่มมาบวก5นะครับแล้วก็นี่ครับเลเวลถัดไปนะบวก10แล้วก็ฟันเร็วบวกอีก5นะครับเลเวล2เนาะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นการทำเควสครับเกี่ยวกับการตกปลานะครับเป็นระบบใหม่นะก็ให้คลิกไปที่ตรงลูกศรนะครับลูกศรซ้ายเนาะแล้วก็เลือกคำว่าไลท์นะครับที่อยู่ทางด้านขวาล่างเลยครับก็จะเป็นระบบตกปลานะครับก็เราก็ต้องซื้อเหยื่อมานะนี่ครับมันจะมีให้เลือกเนาะเดี๋ยวเราเลือกคำสั่งตกปลาก่อนแล้วกันนะครับเป็นการผ่านสตามิน่านะครับก็ระบบนี้ครับจะมีสตามิน่าเนาะ 4,000 นะครับเราจะใช้สตามิน่าครับในการตกปลานะครับทุกครั้งที่มีที่เราตกปลานะสตามิน่ามันจะลดลงนะครับโอเคเราก็กดเลือกเหยื่อก่อนนะครับนี่ครับมันจะสอนเรานะไอเหยื่อหนอนนี่จะเป็นเหยื่อหนอนที่เป็นอินฟินิตี้นะครับใช้ได้ไม่จำกัดนะฮะก็จะตกได้แต่ของธรรมดานะครับเราก็กดตกไปพอเรากดตกปลาปุ๊บนี่ครับมันจะมีนี่ถ้าเรากดก่อนครับมันจะดึงคันเบ็ดไม่ถูกต้องนะครับเราก็กดโยนเบ็ดใหม่นะครับมันจะมีเคอร์เซอร์ครับจะเป็นวงมันจะยุบเข้ามาพอเขียวปุ๊บเนี่ยให้เรากดได้เลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวพอมันเขียวปุ๊บเราก็กดปุ๊บเรียบร้อยครับก็ได้เปลือกหอยมานะครับลองอีกสักทีนึงหรือเปล่ามาโอเคก็เพื่อนๆมาลองกันดูนะครับไม่ยากครับประมาณนี้วิธีการตกปลานะโอเคเดี๋ยวลำดับถัดไปก็จะเป็นระบบการหลอมครับอัปเกรดอาวุธนะฮะนี่ครับก็ไปที่ NPC หลอมอาวุธคนเดิมนะครับเดี๋ยวเขาจะให้เราทำการตีดาบกันนิดนึงนะฮะนี่ครับเราก็ใช้เปลือกหอยนะครับที่เราตกมาได้นะครับกับแร่นี่ครับเป็นเมทัลนะครับ10ชิ้นครับเปลือกหอย1อันนะแล้วเราก็กดหลอมได้เลยนะครับจะใช้สตามิน่าทั้งหมด10จุดนะฮะทุกๆอิริยาบถการกระทำนะครับยกเว้นการฟาร์มมอนนะจะเสียค่าสตามิน่านะครับผมต่อไปผมก็ระบบเกมครับจะพาเราไปเปิดแมปนะครับเมืองพอนเทล่านะครับผมไปเดี๋ยวเราขึ้นเรือเหาะกันนะครับแล้วก็วาร์ปไปเลยเดี๋ยวเขาจะพาเราขึ้นเรือเหาะแล้วก็ไปดูทัศนียภาพครับของเมืองพอนเทล่านะครับที่เราคุ้นเคยกันนี่ครับก็ดูคัตซีนครับก็เกม RX ครับก็จะมีคัตซีนค่อนข้างเยอะนะครับก็เหมือนเราดูแอนิเมชันอะไรประมาณนี้เนาะอนิเมะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นจุดขายของเกมนี้ก็ได้นะครับระบบเกมที่เปลี่ยนไปจากเดิมไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ภาพสวยกว่าเยอะมากนะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆก็ทำได้ดีนะสำหรับRX ครับกำลังมาแรงในช่วงนี้เลยนี่ครับพอนทัลล่านะครับผมนี่ครับก็ทำให้เราซึมซับเนื้อเรื่องด้วยครับที่มาความเป็นมาของแต่ละที่นะเมืองต่างๆนะครับถ้าเป็นROM ก็จะมีแค่ฉากเข้าเมืองเฉยๆนะครับแต่นี้ก็จะมีเหมือนฉากพูดด้วยครับเป็นคัตซีนของแต่ละตัวละครเนาะครับก็จะเป็นการออกเดินทางนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ้าวกระโดดไปแล้วครับน่าจะเป็นกระโดดล่มหรือเปล่านะ
ทำไมเธอถึงไม่กระโดดโอ้ความสูงไงโดนแล้วครับโดนถีบลงมาฮะไปเราก็ต้องกางร่มนะฮะปุ๊บเรียบร้อยครับแล็กนันล็อกนะฮะโอ้โหยอดเลยครับนี่ครับเด็กๆครับจะเติบโตในวันข้างหน้านะครับคลิปนี้ก็จะทำอยู่ราวๆประมาณ10กว่านาทีครับไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาบอกแล้วกันนะว่าสำหรับคลิปต่อไปจะทำเป็นเกี่ยวกับอะไรนะนี่ครับไปนะครับต่อไปครับก็จะเป็นทำเควสกันต่อนะครับแล้วก็ระบบครับจะมีการแจกของฟรีด้วยครับสำหรับการล็อกอินนะฮะเริ่มจาก Kingdom Pass ก่อนแล้วกันนะฮะเราสามารถกดทางด้านขวาบนได้นะที่เป็นไอคอนเนาะเราก็มากดรับได้นะครับมันก็จะมีเราให้เรารับของเนาะเป็นพวกกล่องนะครับเปิดมาได้ของไอทงไอเทมต่างๆนะครับเราก็กดรับมาได้นะสำหรับเราเป็น Kingdom Pass เราใส่ฟรีก็จะเป็นด้านบนนะฮะส่วนด้านล่างก็จะเป็น Glory Pass สำหรับใส่เติมนะครับก็จะมีของที่ดีกว่าใส่ฟรีเนาะแต่ว่าเราก็เล่นแบบธรรมดาแล้วกันนะฮะนี่ครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเขามีมอเตอร์ไซค์แจกด้วยนะนี่ครับแล้วก็จะมีเควสไล่วันนะครับเราก็ไปรับได้นะทำภารกิจนะครับก็จะได้ลักษณะเหมือน EXP Pass นะครับคล้ายๆของคาฟ่าครับมันจะเป็นเควสย่อยๆมันจะเป็นเควสไล่วันทำได้ทุกวันเควสรายสัปดาห์อย่างเงี้ยครับเควสทั้งซีซั่นอย่างเงี้ยครับเราก็ไปกดเลือกทำได้นะมันก็จะมีของรางวัลตอบแทนนะมีพวกค่า EXP ครับแล้วก็พอได้ค่า EXP ใช่ไหมเลเวลขึ้นเราก็กดรับของได้แล้วประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นให้ดูนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะถ้าเราเติมเงินแล้วกันมันก็จะได้ของนะครับสำหรับเซิร์ฟใหม่นะฮะอันนี้ผมไม่ได้เติมก็เลยอดครับเรียบร้อยนี่ก็จะดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะไอคอนอยู่ด้านบนนะเรากดตรงลูกโพลลิ่งมันจะโชว์ไอคอนออกมาหมดเลยเราก็เข้าไปดูได้ไหนที่เป็นวงกลมสีชมพูเล็กๆนะครับก็คือมีของแจกนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นรีวอร์ดนะครับเป็นรางวัลนะก็จะมีการเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็มีการส่งเควสแล้วครับเป็นเควสรายวันนะครับนี่ครับเราไปกดรับได้นะรับของก่อนนี่ครับมันจะได้พวกใบนี่ครับเปิดอุปกรณ์มาครับเป็นพวกกล่องพวกเงินนะฮะนี่ครับเปิดมาได้พวกเลดโพชั่นบลูโพชั่นได้นี่ครับนี่ครับแล้วก็กดเหมือนกันนี่ครับมีไม้รีสกิลด้วยนะฮะรูปลักษณ์ไอเทมก็จะคล้ายของ RM นะครับแต่ก็มีบางไอเทมที่เปลี่ยนไปนะครับนี่ครับนี่ครับเจ้ากล่องเราไปกดรับนะครับทำเควสเสร็จแล้วก็มาส่งนะส่งเสร็จก็ได้รับของรางวัลนะครับนี่ครับเช็คอินรายวันนะครับอันนี้ผมเล่นช้ากว่าคนอื่นครับประมาณ 2-3 วันเนาะผมก็ไปกดรับของย้อนหลังได้นะครับตั้งแต่วันที่18นะฮะคือเซิร์ฟเปิด18นะผมมาเล่น21ไงก็ช้ากว่าอื่นเขา3วันนะครับก็มากดรับของย้อนหลังได้นะครับก็จะมีพวกกล่องครับเปิดอุปกรณ์พวกของคราฟอะไรเนี้ยแจกนะฮะก็ไปรับกันฟรีๆได้เลยกันนะครับอันนี้ก็ระบบแจกของฟรีนะเปิดมาก็ได้พวกนี้ครับอันนี้จะเป็นกล่องสีดำนะเป็นกล่องหินนะฮะพวกไว้ตีดาบไว้ตีแร่นะครับไว้ครับไว้ตีอาวุธอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไปกดรับกันนะครับอันนี้จะเป็นพวกเพิ่มBTKนะโอเคลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นครับระบบคาร์นิวัลนะครับก็ตัวละครเรามีเลเวล21นะฮะระบบคาร์นิวัลมันจะเปิดปลดล็อกออกมานะครับซึ่งระบบคาร์นิวัลเนี่ยจะมีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ไปเลือกทำกันแล้วกันเดี๋ยวสำหรับคาร์นิวัลเนี่ยผมจะทำคลิปแยกมาให้แล้วกันนะว่ามันมีอะไรน่าเล่นบ้าง นะครับผมลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการลงดันเจี้ยนนะครับรายวันนะครับแนะนำนะครับให้ลงทุกวันนะฮะวันละ3ครั้งนะครับก็เรากดเข้าไปในดันเจี้ยนเลยเดี๋ยวมันจะพาเราไปเองมันจะพาเราเดินไปที่ดันเจี้ยนเองครับนี่ครับเมื่อเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกระดับความยากเนาะทั่วไปกับยากนะซึ่งระดับยากเนี่ยผมยังไม่ปลดล็อกนะฮะก็ให้เราเข้าระบบทั่วไปก่อนละกันซึ่งระบบยากเนี่ยมันจะได้ของที่ดีกว่านะฮะการที่เราเข้าดันเจี้ยนเนี่ยเราจะต้องสร้างตี้ก่อนนะครับก็คือหลักๆนะครับถ้าเราไม่มีตี้เราก็กดจับคู่อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเขาจะมีคนพาเราเข้าไปเองนะฮะก็ทำการตีมอนกันทั้งในนะครับตีมอนเสร็จตีบอสเสร็จก็จะได้ของรางวัลกลับมาค่อนข้างดีนะเป็นพวกอาวุธเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับของหายากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในระบบของมิชชั่นบอร์ดนะฮะนี่ครับเมื่อคุณเลเวล22นะฮะคุณก็
จะทำการปลดล็อกระบบมิชชั่นบอร์ดได้นะครับซึ่งระบบมิชชั่นบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นระบบการทำเควสนะครับเขาจะมีเควสทำ10เควสนะครับผมซึ่งแต่ละเควสก็ง่ายๆครับแล้วก็ได้รับ EXP ครับเควสละ 100,000 นะครับ10เควสก็จะได้ EXP 1ล้านต่อ1วันนะครับผมนี่ครับระบบมิชชั่นบอร์ดนะเราก็กดเลือกเควสนะครับนี่ครับมันจะได้เควสละ 100,000 นะ10เควสก็เท่ากับ1ล้านนะครับแล้วก็ได้ Odin Blessing ครับเควสละ140นะครับผม1วันก็ได้ 1,400 เนาะนี่ครับเราก็มาส่งเควสนะครับทำเสร็จนี่ครับกดปุ๊บเราก็จะได้นี่ครับอย่างที่ผมบอก EXP 100,000 แล้วก็ Odin Blessing ครับ140ครับ10เควสก็ 1,400 นะครับผมต่อไปครับก็จะเป็นระบบบัฟนะครับ Odin Blessing นะครับนี่ครับไอคอนเขียวๆครับทางซ้ายบนนะครับเมื่อเราแตะเข้าไปปุ๊บนะครับอันนี้จะใช้ในตอนเราตีมอนนะครับมันจะเป็นระบบบัฟนะครับเรากดออนนะเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันวิธีรับ Odin Blessing นะครับก็จะมี2วิธีนะครับรับจากมิชชั่นบอร์ดที่ผมบอกไปรอบที่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือไปยืนที่พอร์เทลล่านะครับทุกๆ30วิจะได้10 Odin Blessing นะครับนี่ครับเมื่อเราตีมอนนะฮะทุกๆการตีมอนนะครับ Odin Blessing มันจะลดลงนะครับถ้าเป็นมอนตัวเล็กก็จะลด1นะครับมูลค่าเสร็จแล้วถ้าเป็นขนาดกลางจะลบ2นะครับถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็จะเป็นลบ3นะครับซึ่งการที่เราใช้ Odin Blessing เนี่ยจะเป็นการเปิดบัฟนะครับซึ่งจะมีผลก็คือเราได้ EXP 5เท่านะครับผมแล้วก็ได้โอกาสดรอปของ5เท่าด้วยแล้วก็ได้ในส่วนของสตามิน่าครับ1ต่อ1นะครับไปทดแทนสตามิน่าที่เราสูญเสียไปจากการทำกิจกรรมนะครับผมซึ่งการเพิ่มสตามิน่าคือการเปิดบัฟ Odin Blessing นี่เองนะครับผมก็ไปใช้กันแล้วกันนะครับ1วันครับเราก็จะเก็บ Odin Blessing ได้ถึง 2,000 หน่วยนะครับผมก็ไปลองทำกันดูนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีกระบบนึงนะครับเป็นกิจกรรมรายวันตอบคำถามนะครับผม OX Quiz นะครับผมก็ไม่ยากครับก็มันจะมีช่วงเวลานะครับไม่ใช่ว่าทำได้ตลอดนะครับก็คือเราต้องมาดูช่วงเวลานะเมื่อเรากดเข้าไปในรูปนั้นนะครับที่เป็น OX Quiz OX Quiz นะครับผมนี่ครับมันจะให้เรากดไปทันทีมีช่วงเวลาบอกนะครับก็คือมีอยู่3รอบก็คือ11โมงถึงบ่ายโมงนะครับ5โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งแล้วก็3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็จะมีของรางวัลแจกมากมายครับไม่มีอะไรมากครับแค่เรากดเข้าไปครับมันจะมีคำถามถามให้เรานะครับให้เราเลือกแค่ตอบถูกกับตอบผิดแค่นี้ครับประมาณนี้นะก็คือให้เราขยับตัวละครเรานะไปที่ O ก็คือที่เราตอบโอเค X ก็คือไม่ใช่นะครับอะไรเงี้ยเมื่อเราตอบถูกเราจะได้ของรางวัลแค่นี้เองครับง่ายๆนะก็ไปลองทำกันดูแล้วกันนะครับก็มีอยู่3ช่วงเวลาครับก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำได้ทุกวันนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นระบบขุดแร่นะครับให้ทุกคนเข้าไปที่คำสั่งไลฟ์เหมือนเดิมแล้วเลือกที่ขุดแร่นะเดี๋ยวเขาจะพาเรามาที่เหมืองแร่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่เรากดเลือกแร่ที่เราต้องการขุดนะครับแล้วเราทำการขุดแร่เลยครับนี่ครับแล้วกดตรงคลิกขวาด้านขวาด้านละด้านขวานะครับที่มันจะมีคำว่าเริ่มขุดแร่นะฮะเดี๋ยวระบบจะใช้ค่าสตามิน่าครับในการขุดแร่นะครับเราก็มาขุดได้นะครับมันจะลดสตามิน่านะครับซึ่งค่าสตามิน่าอย่างที่ผมบอกไปครับเราเพิ่มมาจากการเปิดบัฟ Odin Blessing นะครับผมก็มาชดเชยกันครับหลักๆ ก็สตามิน่าที่ใช้ก็จะมีการตกปลากับการขุดเหมืองแร่นี่แหละมันจะได้พวกแร่ต่างๆนะครับที่เอาไปใช้ตีดาบตีอาวุธแล้วนะครับระบบนี้ก็จะเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับจาก ROM นะครับนี่ครับมันใช้สตามิน่านะเมื่อเราขุดปุ๊บสตามิน่ามันจะลดนะครับก็มาหาคุยกันได้ครับแนะนำนะครับให้มาขุดทุกวันนะครับผมมาผ่านสตามิน่าตรงนี้เลยนะฮะโอเคครับระบบถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมฉลองเซิร์ฟใหม่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เรารับมานะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเกมนะครับการทำเควสเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะได้ตั๋วคุ้มปองสกุลวอเชอร์มานะครับซึ่งตั๋วคุ้มปองนี้จะเอาไว้ใช้แลกของรางวัลได้นะครับมันจะมีกดรับเควสครับแล้วก็มีการกดแลกรางวัล นะฮะเราก็ไปทำกันแล้วกันนะนี่ครับมันก็จะใช้จำนวนตั๋วอย่างเงี้ยอย่างกล่องสีดำครับใช้9ใบนะฮะในการแลกออกมา1กล่องนะครับก็ไปลองทำกันดูแล้วกันมีชุดแจกฟรีด้วยนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นระบบตลาดกลางนะครับก็คือ Exchange เหมือน ROM นี่แหละครับก็จะเป็นตลาดกลางที่เราไว้ใช้ซื้อของขายของนะครับระบบตรงนี้ก็จะมีการซื้อขายแบบใช้เงินด้วยครับ
เงินในเกมแล้วก็มีการซื้อขายผ่านตัวเพชรนะครับที่เป็นคริสตัลนะครับผมก็ไปเลือกดูกันได้นะครับเราสามารถซื้อของได้นะแล้วก็ทำการขายของได้ด้วยนะฮะก็เหมือน exchange ใน ROM นะครับแล้วก็จะมีเรียกว่านะรายละเอียดหัวข้อในการซื้อของโคตรเยอะนะฮะก็ไปดูกันแล้วกันว่าหมวดไหนเป็นหมวดที่เราต้องการเข้าไปดูนะแล้วก็มาเช็คราคาตลาดได้นะครับสำหรับตลาดกลางนะฮะก็คือ exchange นี่แหละแต่เขาแปลภาษาไทยว่าตลาดกลางนะครับประมาณนี้ก็ไปอ่านดูครับรายละเอียดไม่มีอะไรมากครับแค่ซื้อของขายของครับนะครับเราก็มีของนะเราจะกดขายก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นขายซื้อขายผ่านเพชรนะครับเป็นพวกคริสตัลนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่แค่ 1,600 นะเดี๋ยวไว้จะมาบอกแล้วกันวิธีหาคริสตัลหาไงนะฮะให้ได้เยอะนะครับเดี๋ยวทำคลิปมาบอกกันต่อจากนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นการเคลมาเลสเพย์ก็คือการสตาร์ทเริ่มเล่นคร่าวๆแล้วกันทำสัก2คลิปนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็มาติดตามคลิปที่เป็นคอนเทนต์ต่างๆได้แล้วกันนะครับสำหรับช่องนี้ก็ก่อนจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องเพลินโซนเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็ลืมกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ในคลิปหน้าผมซีโอเกนครับสวัสดีครับ